ครับผมวันนี้เราจะเริ่มรายการกันด้วยสาวยิ้มหวานโอ้พี่ฝนนั่นเองนะฮะก็ถูกก็ถูกด้วยแต่แพ้คนนี้ค่ะยาย่าอุรัสยานั่นเองนะคะน้องย่าน้องย่าจะว่ายังไงหลังจากเริ่มมีแฟนคลับบางส่วนเนี่ยเริ่มมองบนนะกับความหวานที่ขยันสาดใส่กันกับพี่แบร์รี่เหลือเกินนะคะและมีอยู่เรื่องนึงที่หลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ายาย่ากับณเดชน์เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมากี่ปีแล้วจากที่เคยกักเรื่องความรักมาพักใหญ่แต่หลังคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าแกรนด์โอเพนนิ่งปุ๊บก็ยืนหนึ่งเรื่องความหวานเพราะมันหยอดน้ำตาลให้กันเป็นว่าเล่นแต่ไงใครที่อยากรู้ระยะเวลาที่ทั้งคู่คบกันหนุ่งยากลับไม่ขอระบุชัดๆให้ใครฟังซะงั้นบอกใบให้รู้แค่ว่าเรื่องเลขอาถรรพ์ที่เชื่อกันว่าจะทำให้รักสั่นคลอนคู่ตนก็ผ่านมันแล้วนะจ๊ะเชื่อค่ะหนูว่าเชื่อนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคติเตือนใจว่าแบบมันนานแล้วนะแบบหลายปีแล้วนะครับ7ปีใช่ไหมคะที่เป็นอาถรรพ์ก็รู้ไว้ว่า7ปีแล้วนะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงอย่างผมว่ามันผ่านเกตไปแล้วหรือยังเอาเป็นว่ารู้จักที่ไหนมาโอ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะส่วนดราม่าส่วนกระแสความหวานจากแฟนคลับที่เขาไปคอมเมนต์มองบ่นเพราะไม่ชอบใจไลฟ์สไตล์แจกจ่ายความหวานใน IG สาวย่าเผยว่าพยายามจะไม่สนใจมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปจะดีกว่าค่ะมีอยู่แล้วค่ะมีแต่ว่าน้อยมาก อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูต้องยอมรับว่าหนูโชคดีที่หลายๆครั้งมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่คนจะมาเขียนอะไรแรงๆได้แต่ว่าก็พยายามบอกตัวเองว่ามันคือ free space ที่คนมักจะเขียนตามความต้องการของตัวเองหนูรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปเลยเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วไม่เอามาใส่ใจดีกว่าซึ่งหนุ่งยาก็ยังเผยอีกว่าบางครั้งคอมเมนต์จากแฟนคลับก็มีรุนแรงจนหน่อยบ้างแต่เพราะมีพี่แบร์คอยเป็นที่ปรึกษาทางใจทำให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้อะค่ะเห็นเขาหวานต่อกันแบบนี้เราเองเราดีใจนะเราชอบชอบดีฮะชอบความหวานเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมนะ